สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปรวมนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมประจำเดือนมกราคม2560นะคะเรามาให้ดูไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ตำแหน่งของเจ้าชะตานะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่ปกติไพ่ชุดนี้นะคะเขาจะมีไพ่แบบเลิศๆเชิดๆอยู่2ใบนะคะตอนนี้เนี่ยพิจิกได้ครบเลยทั้ง2ใบนะคะเดี๋ยวดิฉันค่อยให้ดูนะตอนหลังคือไพ่ใบนี้เนี่ยถ้ามันมาอยู่ในตำแหน่งของเจ้าชะตาหมายความว่าตอนนี้เจ้าชะตาอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่เราเหมือนกับอิสระแต่ไม่ได้อิสระแบบแท้จริงนะคืออย่างที่บอกว่าเหมือนกับมีฟอร์มนะคะเลิศๆเชิดๆของเรานะคะถ้าไพ่ใบเดียวเนี่ยหมายความเช่นนั้นนะคะอาจจะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรือทำอะไรด้วยตัวเองได้นะคะแสดงให้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับแสดงออกมาให้คนภายนอกเห็นน่ะนะคะว่าเราไม่ได้แคร์ไม่เคยแคร์นู่นแคร์นี่คือมีความสุขกับสิ่งที่เป็นแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจใยดีอะไรก็ได้นะคะมีความสุขกับอะไรก็ได้ที่เราสนใจอะนะคะเราก็จะแคร์คนรอบข้างน้อยลงนี่คือสิ่งที่แสดงออกนะแต่พอไพ่ใบจริงขึ้นมาเนี่ยไพ่ขยายมันขึ้นใบนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันค่อนข้างตรงกันข้ามกันนะคะคือสิ่งที่แสดงออกอย่างที่บอกว่าเหมือนเข้มแข็งแต่ภายในใจเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันยังกังวลอยู่มันยังมีความไม่อิสระดูลักษณะหน้าไพ่นะคะคือไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะไปขึ้นในตำแหน่งตรงไหนก็ตามก็คือมันก็ขึ้นให้เห็นแบบนี้คือเราไม่อิสระหรอกนะคะคือในใจมันยังมีห่วงนะคะหรือว่าลึกๆเนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่เราไม่เป็นอิสระนะคะมีภาระมีเยอะอะค่ะที่มันขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่คนภายนอกเห็นกับเป็นไพ่แบบนี้นะคะหรือมันจะตีความหมายอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าคือเป็นคนสร้างภาพนะคะคือช่วงนี้พี่จิตอาจจะสร้างภาพเยอะนิดนึงว่าอยู่ข้างนอกเนอะโหสบายนะคะทุกอย่างดีหมดแต่ข้างในเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีปัญหาละเริ่มไม่ไหวละเริ่มในหลายๆเรื่องนะเพราะว่ามันขึ้นในตำแหน่งของเจ้าชะตาเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นคนที่ภายนอกอ่ะเขามองดูเราดีหมดทุกอย่างค่ะแต่ข้างในเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างในเราเป็นยังไงบ้างข้างในเราเจออะไรบ้างนะคะทีนี้ต่อไปก็มาดูเรื่องของการงานนะคะไพ่การงานใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการศึกษาเรียนรู้เล่าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นพอไปใช้กับเรื่องการงานเนี่ยอย่างที่ดิฉันเคยอธิบายให้ฟังว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่รูปผิวๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าการงานของคุณเนี่ยคุณต้องเอาใจใส่นะคุณต้องเหมือนกับคุณต้องรู้ในเนื้องานของมันจริงๆอ่ะบางคนทำงานเนี่ยอาจจะรู้แค่หน้าที่ของตัวเองไงคะเราทำแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าจริงๆเราต้องรู้เยอะกว่านั้นนะคะต้องลงไปแบบว่าไม่ใช่ว่าลงไปแนวนอนอย่างเนี้ยแค่ข้างบนต้องลงไปถึงข้างล่างลึกของมันหรือว่าเนื้อหาจริงๆของมันคืออะไรถ้ามันผิดพลาดตรงนี้เราจะต้องไปแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้ต้องเรียนอย่างจริงจังละไม่ใช่เรียนแบบเรียนแค่พอเข้าใจอ่ะต้องเรียนให้รู้ลึกซึ้งแล้วต้องเหมือนกับว่าให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเราอะนะคะถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยหมายความว่าคุณยังอ่อนเกินไปคุณยังต้องศึกษาให้มากกว่านี้คุณยังต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้เรื่องงานก็เช่นเดียวกันนะคะแต่บางคนต่อให้เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่ายังไม่เพียงพอนะโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยยังสู้เขาไม่ได้ต้องมากกว่านี้นะคะถ้าคนที่กรณีคนที่ว่างงานเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็แปลว่าคุณต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ต้องเอาอะไรขึ้นมาให้โดดเด่นอะนะคะมันแปลหมายถึงการพัฒนาการทำอะไรก็ได้นะคะให้เรามากกว่าที่เรามีอยู่มากกว่าที่เราเป็นอยู่บางคนถ้าเพิ่งจบมายังไม่ได้งานทำนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะไปสมัครงานทำไมเราเหมือนกับทำแล้วเรายังไม่ได้อะแสดงว่ามันต้องมีจุดบกพร่องอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วแหละที่ไพ่เห็นขึ้นมาไพ่ถึงบอกว่าอันนี้ให้คุณไปแก้ไขไปเรียนรู้นะมันแปลว่าศึกษาแก้ไขเรียนรู้ก็ได้นะคือบางคนน่ะไม่รู้ตัวเองนะคะเราก็คิดว่าเราก็เรียนก็เก่งทุกอย่างเราก็ดีแต่ทำไมเราไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเราหางานไม่ได้จริงๆเนี้ยนะคะคือดิฉันคิดว่าการที่จะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยบางทีเราก็จะรู้นะคะดิฉันคิดว่าคนสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูแค่ตัวเหมือนกับความรู้อย่างเดียวนะมันต้องมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะดิฉันใช้คำพูดเหมือนกับทัศนคติต่อคนรอบข้างการทำงาน
เกี่ยวนะคือเวลาเราคุยกับคนหลายๆคนเราจะรู้เลยว่าบางคนเก่งจริงแต่ว่าทํางานด้วยยากนะคะแต่บางคนอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไงพร้อมที่จะปรับตัวคนเราเนี่ยนะคะเราจะเก่งงานเนี่ยเท่าที่ดิฉันเคยคือเหมือนกับว่าคุยกับบุคคลเยอะๆนะคะบางคนก็เป็นเหมือนกับผู้บริหารไม่คิดนะว่าจะได้คุยกับเขาเหมือนกันนะคะก็คือได้คุยกันเนี่ยเขาก็ให้คำเหมือนกับให้ข้อคิดที่ดีนะดิฉันก็คิดว่าอันนี้มาเป็นสิ่งที่ดีก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะอาจจะไม่เคยเกี่ยวกับเนื้อหานี้เท่าไหร่แต่จะไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่นะมันก็เกี่ยวแหละคืออย่างนี้คนเราเก่งไม่เก่งเนี่ยเขาบอกมันมี2แบบนะคะคือ1คนนี้เขาเก่งด้วยตัวเขาเองคือไม่ต้องสอนมากนะคะเข้ามาทำงานเนี่ยรู้นิดๆหน่อยๆไปได้เลยนะคะกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องสอนเยอะจ้ำจี้จ้ำชัยนะคะหรือว่าต้องศึกษานานๆเรียนรู้นานๆคนนี้จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้เพราะความชำนาญนะคะต้องพรแสวงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามใฝ่หาความรู้ก็จะมีความชำนาญพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยถ้างานที่มันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเนี่ยมันก็จะเก่งเท่ากันเพียงแต่คนหนึ่งอาจจะใช้เวลาเยอะคนหนึ่งอาจจะใช้เวลาน้อยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่นะคะบางคนเขาให้โอกาสอีกคนหนึ่งมากกว่าเนี่ยถ้าเก่งจริงแต่ว่าเข้ากับคนไม่เคยได้คือไปไหนก็ทะเลาะ กับเขาไปหมดคือไปคุยกับลูกค้าก็มีปัญหากับลูกค้าคุยกับเพื่อนร่วมงานก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะเก่งคนเดียวเนี่ยมันยากนะคะเพราะว่างานสมัยเนี้ยมันต้องใช้เหมือนกับต้องใช้ความร่วมมือกันอะถ้าจะเติบโตไปด้วยกันเนี่ยนะคะต้องทำงานเป็นทีมได้หลายๆงานอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นเลยว่าเขาเขียนมาเลยว่าระบุว่ารับแรงกดดันได้ทำงานเป็นทีมได้คือบางทีเราเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องเก่งไปด้วยกันนะคะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะที่ฉันเคยเจอหลายๆคนที่ถามว่าทำไมเราถึงสมัครงานหลายรอบแล้วว่าไม่ได้งานสักทีเนี่ยบางคนเนี่ยภูมิใจในสถาบันนะคะภูมิใจในความสามารถของตัวเองแต่พอไปทำจริงๆแล้วกลับทำไม่ได้นะเพื่อนน้อยเพราะว่ามีอีโก้สูงนะคะแล้วก็เหมือนกับมีอัตราเยอะนะคะต้องลดทอนลงมาหน่อยนะคะทีนี้พอไพ่ใบถัดมานี่ค่ะไพ่ใบนี้ดิฉันตั้งชื่อให้เขาเรียบร้อยแล้วเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังรู้ไม่เยอะคุณยังด้อยอยู่เลยเนี่ยการไปทำบางธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นที่เหมือนกับคุณต้องรู้จริงๆอ่ะนะคะแล้วเข้าไปทำเรื่องงานก็เหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้เก่งจริงเนี่ยหรือว่าเรายังรู้ไม่เยอะเลยเราออกไปสู้กับบุคคลภายนอกไม่ไหวหรอกคือมีแต่เจ็บตัวกับเสียคือเวลาคนเราเนี่ยนะคะไอการเริ่มต้นเนี่ยพอมันผิดหวังปุ๊บเนี่ยบางคนก็กลับมาได้นะคะแต่บางคนเนี่ยพอเขาเจอความผิดหวังปุ๊บเนี่ยเขากลับไม่ถูกเลยนะมันไปบั่นทอนจิตใจไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พ่อเห็นอย่างนี้คือพิจิกในช่วงเนี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องนะคะการที่เราจะไปสู้รบปบมือกับรายใหญ่ๆนะคะหรือว่าบางคนก็จะไปเข้าไปในองค์กรที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคู่แข่งเยอะนะคะหรือว่าเราสุขเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะเก่งพอไม่พออะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเริ่มไต่เต้าจากเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะคะพอถึงวันนึงที่เราฝึกปรือวิทยายุทธนะคะหรือว่ามีความสามารถเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะไปได้นะคะ อย่าพึ่งเหมือนกับอย่าพึ่งท้อแท้แล้วก็อย่าพึ่งเหมือนผลักดันตัวเองเพราะว่าถ้าใบเนี่ยมันขึ้นมาไพ่เขาก็คือเขาจะบอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปก็คือเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งเดี๋ยวรอให้เราต่อเรือได้ลำใหญ่ๆก่อนนะคะเราค่อยไปบางคนบอกเอาแล้วอย่างนี้เราไม่เสียโอกาสไปหรอก็ถ้าเกิดว่าเรือเล็กออกไปแล้วโดนขึ้นแรงเรือแตกเลยกับฝั่งไม่ได้อย่างนี้มันจะยิ่งแย่กว่านะคะบางทีเนี่ยมันต้องแล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยที่ไพ่เห็นคือไพ่อาจจะบอกว่าลุยไปเลยแล้วเดี๋ยวไปสู้เอาข้างหน้าคือเหมือนกับมันมีโอกาสที่เราแก้ตัวนะคะไปเรียนรู้เอาข้างหน้ายอมได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหกล้มนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าไพ่ขึ้นอันนี้หมายความว่าเขายังเห็นว่าเราไม่พร้อมจริงๆนะคะที่จะลุยถ้าคนทำงานนั่งโต๊ะนะคะอาจจะไม่ต้องบอกว่าฉะนั้นฉันไม่ต้องลุยอะไรมากอย่างเงี้ยก็หมายความว่างานที่คุณทำอยู่นะคะเนื้องานที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องศึกษาให้มันรู้จริงบางคนเนี่ยทำได้นะคะแต่พอเจออะไรยากๆหน่อยพลิกแพงหน่อยเนี่ยเริ่มทำไม่เป็นแล้วนะคะดิฉันคิดว่าหลายๆคนเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะนะคะหลายๆคนเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้ให้งานไปได้แค่นี้แหละความสามารถบางคนเนี่ยสามารถทำไปได้มากกว่านั้นอ้าวยาวต่อมาไพ่เรื่องของการเงินนะคะอธิบายคู่กันเลยนะดิฉันรู้สึกว่าหลายๆราศีที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องการใช้เงินทั้งนั้นเลยมันอาจจะเป็นแนวโน้มว่าต่อไปเศรษฐกิจอาจจะมีปัญหานะคะเอา
ไม่ใช่นักเศรษฐกิจนะแต่ว่าดูจากไพ่เนี่ยคือดิฉันคิดว่าทุกๆราศีที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่จะเน้นเรื่องการใช้เงินมากๆเลยนะคะคือถ้ายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งเหมือนกับอย่าเพิ่งสร้างหนี้นะบางคนบอกว่าทำไมไพ่มันมีขึ้นแต่แบบเนี้ยคือดิฉันไม่ได้ทำไพ่นะคะดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเวลาจะทำไพ่แต่ละคลิปเนี่ยดิฉันก็อธิษฐานเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าให้มันขึ้นปัญหาขึ้นมาถ้ามันมีปัญหานะแล้วให้มันบอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยเพราะการที่เราจะบอกให้ไพ่แต่ขึ้นแต่สิ่งดีๆเงี้ยซึ่งสิ่งดีๆมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไงมันอาจจะฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจโอเคคนไม่มีปัญหาก็ฟังไปแต่คนที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ตรงกับเขาอะมันไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยบอกไพ่ไปนะคะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ขึ้นปัญหามาแล้วบอกวิธีแก้ด้วยนะคะแล้วดิฉันก็แค่นั้นนะคะไพ่นอกนั้นเนี่ยคือแล้วแต่ละไพ่ขึ้นยังไงดิฉันก็อ่านไปตามเนื้อผ้านะคะไม่อ่านให้เกินโอเวอร์กว่าความหมายที่ไพ่ให้แล้วก็จะไม่อ่านให้น้อยเกินไปจะพยายามอ่านให้ครอบคลุมที่สุดแล้วกันนะคะเพื่อจะให้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาทำนองเรื่องการเงินเนาะอาจจะแปลความหมายว่าอะไรที่คุณยังไม่พร้อมอ่ะคล้ายๆกันนะฮะหลายๆเรื่องคืออะไรที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราจะไหวไม่ไหวเช่นบางคนไปซื้อทรัพย์สินหรือไปซื้อของที่มูลค่าเยอะๆณตอนนี้กระแสเงินคุณอาจจะดีนะคะแต่บางทีเราต้องไปดูลึกๆว่าไอ้เงินที่มันเข้ามาที่เราเนี่ยมันเป็นเงินตัวไหนมันเป็นเงินที่เป็นเงินหมุนหรือเปล่าที่มันจะต้องแบบว่าหมุนเพื่อธุรกิจหรือหมุนเพื่อเอาไปการลงทุนต่อนะคะแต่เราพอเราไปดึงเงินมันออกมาเป็นซื้อทรัพย์สินแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขาดสภาพคล่องนะเราหมุนไม่ทันพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะว่าเหมือนกับมันก็จะปนเปซวนเซไปหมดนะคะแทนที่ธุรกิจจะไปได้ดีหรือว่าการเงินการงานของเราไปได้ดีเนี่ยมันก็คือจะขึ้นปัญหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือจะทำอะไรต้องมีความระมัดระวังไม่ได้แปลว่าไม่ให้ซื้อไม่ให้ทำไม่ให้ใช้นะแต่เหมือนกับจะต้องดูทิศทางของมันด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไงเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยนอกเหนือการควบคุมของเรานะคะเรื่องเงินก็เหมือนกันต่อให้มันเป็นเงินของเราอะแต่บางทีมันจะต้องมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้ธุรกิจมันไม่ค่อยดีนะคะคุณอาจจะต้องใส่เงินเข้าไปอีกหน่อยนะคะถ้ามีลูกน้องหมายความว่าเงินที่ได้มามันอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้หมุนได้คุณอาจจะต้องเอาเงินส่วนตัวใส่เข้าไปนะคะหรือบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าถ้าช่วงนี้เหมือนกับถ้าคุณจะซื้อสินค้าเงี้ยถ้าคุณเอาเงินก้อนเนี้ยแทนที่คุณจะไปซื้อทรัพย์สินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยคุณเอาไปซื้อในล็อตใหญ่ๆอาจจะได้ราคาที่ถูกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันเลยขึ้นมาว่าหลายอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดเพราะฉะนั้นต้องคิดให้เยอะคิดให้ละเอียดนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งการเงินไพ่ขยายหมายถึงว่าการเงินของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับถูกหยิบยืมหรือถูกบังคับนะคะไม่ให้ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะเอาคือผู้ที่เหมือนมีอำนาจเหนือเรานะคะอาจจะมีเช่นคนขอยืมแล้วเป็นคนที่คุณปฏิเสธไม่ได้ก็ได้นะคะหรือเป็นรายจ่ายที่มันไม่สามารถปฏิเสธได้ยังไงก็ต้องจ่ายนะคะบางกรณีก็อาจจะหมายถึงตามเงื่อนไขตามกฎต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนเราขัดขืนไม่ค่อยได้เพราะเราเป็นผู้น้อยเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องความรักนะคะไพ่ความรักขึ้นมาใบนี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แล้วทำยังไงก็คือปล่อยไปบ้างนะคะไพ่เนี่ยมันขึ้นมาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะคือไพ่ใบนี้มันไพ่เหมือนการเลี้ยงฉลองการกินเลี้ยงการสังสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของเราตอนนี้เขาอาจจะสนุกเฮฮากับเพื่อนมากหน่อยนะคะสังสรรค์กับเพื่อนเยอะหน่อยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจดูลักษณะไพ่ของผู้หญิงคนนี้นะคะคือบางอย่างเรารู้สึกมันบ่อยไปไหมมันถี่ไปไหมมันเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่เขาขึ้นมาบอกว่าให้ปล่อยให้ทำตัวให้สบายสบายเพราะว่าเหมือนกับพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะลังแต่จะให้มีปัญหากันมากกว่านะคะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่บางทีเขาอาจจะขอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างทิ้งเราไว้ที่บ้านเนี่ยก็ยอมรับสภาพไปช้อปปิ้งไปอะไรแล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าการที่เหมือนกับเราไปห้ามไปอะไรเงี้ยอาจจะส่งผลเสียนะคะเพราะไพ่มันก็ขึ้นมาว่ามันไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากมีเพื่อนหน่อยนะคะแล้วก็ไปสนุกกับเพื่อนบ้างเนี่ยถ้าคุณไปได้ถ้าคุณอยากไปคุณก็ไปแต่ดิฉันคิดว่าถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาบางทีเราเองรู้สึกว่าเราไม่อยากไปแล้วเราก็ไม่อยากให้คู่เราไปด้วยนะคะต่อไปเป็นไพ่อันนี้ค่ะไพ่เห็นว่ายังไงครับ
ไพ่ใบนี้แปลว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องราวเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเนี่ยยังมีเข้ามานะคะให้แก้ไขแต่ว่าแก้ไขได้นะคะแล้วก็แก้ไขได้ค่อนข้างดีนะคะดูไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้ก็น่าเลื่อนลมอภิลมนะคะมันจะมีไพ่คล้ายๆอย่างนี้2ใบแต่ไพ่ใบนึงเนี่ยถ้าเคยสังเกตมันจะเป็นกวางเหมือนกันแต่กวางไม่ทรงเครื่องนะคะอันนั้นแปลว่าพอดีไปได้สบายๆนะคะอันนี้กวางเขาทรงเครื่องสวยนะคะเขามีเหมือนกับชุดสวยๆอะไรเงี้ยหมายความว่าช่วงนี้อาจจะมีเหมือนโอกาสดีๆนะไพ่ก็เห็นว่าแนวโน้มอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณจะอาจจะมีโอกาสดีๆนะคะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เหมือนกับหลายๆเรื่องเนี่ยก็ตามไพ่นะคะคืออาจจะหมายถึงว่ามีรายได้เข้ามานะคะหรือว่ายกระดับเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีมันต้องผ่านเรื่องราวพอเราอารมณ์กันก็จะต้องแปลว่าคุณต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะไพ่ใบนี้ก็ดีเช่นกันที่ดิฉันบอกว่าในไพ่เนี่ยมันจะมีไพ่เลือดเชิดๆอยู่2ใบนะคะก็คือไพ่ใบอ้อ3ใบมีอีกใบนึงนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันจะไม่ได้แปลว่าเลือดเชิดหรอกนะคะบางทีมันแปลว่าเรามีความสุขด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้พิจิกบางคนอาจจะรู้สึกว่าในด้านคู่นะดิฉันขอเน้นไปด้านคู่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างสื่อโดยตรงกับเรื่องคู่นะคะอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้คู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะใส่ใจเราน้อยไม่ค่อยมีเวลาให้เราอาจจะไปหมกมุ่นกับเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องธุรกิจอะไรแล้วแต่เนี่ยช่วงนี้คุณก็จะเหมือนกับอย่าไปสนใจเลยนะคะเรามีความสุขกับสิ่งกับคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวก็ได้นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนเรานะคะไปเหมือนกับใช้ชีวิตแยกๆห่างๆกันบ้างก็อาจจะมีความสุขดีนะคะนะไพ่ใบนี้คือทำอะไรด้วยตัวเราเองก็ได้นะคะบางคนไพ่ใบนี้อาจจะได้เหมือนกับได้เดินทางไปพอมันเป็นไพ่ใบเดียวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงปลีกวิเวกก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกโดยรวมก็ไม่มีอะไรน่ากลัวน่าเป็นห่วงนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะทำอะไรก็คิดเยอะๆนิดนึงละเอียดเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องคนรักเนี่ยบางทีต้องให้อิสระเขาบ้างนะคะอย่าเหมือนกับมันเกี่ยวกับเทศกาลด้วยแหละนะคะไพ่มันเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยกินกินเที่ยวเที่ยวอะไรเงี้ยก็อย่าไปฟิกเวลามากจะกลับบ้านดึกหน่อยหรือว่าจะเที่ยวทีหน่อยหรือว่าจะไปกินเลี้ยงสังสรรค์เยอะหน่อยช่วงนี้ก็ปล่อยกันไปบ้างนะคะนอกนั้นเรื่องอื่นก็ไม่เคยเห็นเรื่องการใช้เงินก็ระวังอย่างที่ไพ่บอกอะค่ะว่าดูให้แน่แล้วกันว่าควรจะใช้ไหมนะคะนอกนั้นมีอะไรน่ากังวลไหมก็ไม่เคยมีอะไรนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมายังเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาหลายๆเรื่องนะคะหรือถ้าเป็นยอดขายอาจอยู่ดีได้ล็อตใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ